สำหรับปี2564นี้ภาคการศึกษาที่1ทับ2564น้องๆที่จะเข้าใหม่นะคะในปีนี้เราก็ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดการเรียนการสอนออนไซต์ได้ก่อนดังนั้นการเรียนการสอนออนไลน์ณวันนี้นะคะศูนย์บริการการศึกษานะคะและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความพร้อมมากที่จะดำเนินการให้น้องๆนะคะน้องๆต้องเข้านะคะต้องเข้าประถมนิเทศนักศึกษา3วันดำเนินการวันที่ชัดเจนแน่นอนที่สุด2วันก็คือวันที่7กับวันที่8วันที่7ค่ะก็คือกิจกรรมทางวิชาการออนไลน์1นี้นะคะเราเรียกว่ากิจกรรมรับขวัญน้องใหม่จากใจของครูครูที่เราพูดถึงคืออาจารย์ที่ปรึกษาน้องอาจารย์ที่จะให้คำปรึกษาทางวิชาการของน้องนะคะแล้วก็ดูแลน้องในเรื่องของสภาพจิตใจการปรับตัวหรือต่างๆนะคะสามารถพูดคุยกับท่านอาจารย์ได้ทั้งหมดผ่านห้องซูมต่างๆซึ่งห้องซูมเหล่านี้นะคะเราก็จะเผยแพร่ให้น้องๆทางเว็บไซต์ของศูนย์บริการการศึกษานะคะ ces.wuu.ac.th เราพร้อมมากเราจะมีคลิปให้ทั้งหมดอยู่13คลิปซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้น้องๆนะคะได้ดูคลิปแต่ละเรื่องและชี้แจงแนะนำเพิ่มเติมและมีข้อคำถามนะคะที่เราชี้แจงไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วว่าถ้าหากน้องๆถามคำนี้จะตอบอะไรนะคะดังนั้นในข้อคำถามเหล่านี้ก็น่าจะครบถ้วนที่น้องๆสามารถจะเข้าใจบริบทของการเรียนออนไลน์กับม.วลัยลักษณ์ได้อย่างเป็นอย่างดีค่ะ